สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม VPN สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับcc นะครับ sru.ac.th นะครับเสร็จแล้วนะครับไปคลิกคำว่า VPN นะครับ Virtual Private Network ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับ VPN Client โปรแกรมเป็นชื่อโปรแกรม Global Protect นะครับสำหรับติดตั้งใช้งานสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับขั้นแรกเลยนะครับที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับให้เรามาคลิกนะครับ URL ที่ชื่อว่า VPN นะครับ sru.ac.th ครับจะสังเกตว่าหน้าจอจะเจอด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับให้คลิกคำว่า Advance คลิกคำว่า Continue to VPN SRU นะครับพอมาถึงหน้าจอนี้นะครับให้ใส่ Username สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับตามด้วย Passwordเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกล็อกอินนะครับระบบก็จะถามว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นระบบไหนนะครับในที่นี้ของผมก็จะเป็น Windows 10นะครับที่เป็นWindows 64 bit 64 bit นะครับตัวนี้เสร็จแล้วคลิกดาวน์โหลดจะสังเกตว่าโปรแกรมก็จะขึ้นดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้ตุนด้านล่างทางด้านซ้ายหน้าของหน้าจอเสร็จแล้วนะครับให้คลิกติดตั้งเลยนะครับคลิก next นะครับคลิก next next ครับตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งระบบก็จะติดตั้งนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ให้กด yes นะครับระบบกำลังติดตั้งนะครับติดตั้งจนแล้วเสร็จนะครับจะขึ้นคำว่า install complete นี่คือเสร็จแล้วนะครับก็กด close ไปเลยนะครับทีนี้นะโปรแกรม VPN ที่ชื่อว่า Global Protect ของเราก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับตรงนี้ใส่ usernameที่เป็น user เข้าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมีกันทุกคนใช่ไหมครับ password ก็เช่นเดียวกันเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับในส่วนของ portal ตรงนี้นะครับจะใส่เป็นกลับมาดูเครื่องมือตรงนี้นะครับใส่เป็น 2.2.2.9.30.253 นะครับตรงนี้สามารถ copy มาใส่ในโปรแกรมได้นะครับเสร็จแล้ววาง
คลิกขวาแล้วก็ paste ไปนะครับกด apply นะครับกด continue จะสังเกตว่านะครับโปรแกรมนะครับกำลัง connecting เข้าสู่ระบบนะครับพอ connect เสร็จสิ้นแล้วนะครับระบบของ Global Protect นี่จะหยุดหมุนใช่ไหมครับจะหยุดหมุนแล้วก็จะโชว์ขึ้นคำว่านะครับตรงนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นคำว่า connected นะครับนะอันนี้ก็คือ connect เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ VPN ได้แล้วนะครับตรงนี้กดปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยพอปิดไปมันก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้โปรแกรมทำงานอยู่อ่ะทีนี้เราจะมาเช็คว่าโปรแกรมเนี่ยของเราเนี่ยได้ connect เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสามารถที่จะใช้งานได้หรือยังนะครับให้ทุกท่านลองไปเช็คกับการสืบสวนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับโดยไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะครับที่ชื่อว่า alit.sru.ac.th นะครับเสร็จแล้วไปที่ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทยนะครับจะอยู่ด้านล่างนี้อันนี้นะครับฐานข้อมูลภาษาไทยตรงนี้นะครับส่วนภาษาอังกฤษนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้ทีนี้นะครับผมจะพาไปเช็คว่า VPN ที่เราลงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับมีวิธีการเช็คดังต่อไปนี้ครับฐานข้อมูลภาษาไทยเราจะลองค้นงานของฐานข้อมูลไทยดิจิตอลคอลเลกชันหรือ TDC นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับฐาน TDC นะครับจะสังเกตว่าทางด้านบนนะครับทางด้านซ้ายมืออันนี้นะครับจะโชว์ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็แปลว่าเราได้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ใช่ไหมครับเราได้ใช้ VPN ของมหาวิทยาลัยนะครับนะตรงนี้นะครับสามารถสืบค้นได้เสมือนกับที่เรานั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยได้เลยครับเหมือนกับเราใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเลยครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบสืบค้นดูนะครับซึ่งในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเราใช้ VPN หรือเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะสามารถสืบค้นฐานข้อมูลของ TDC เนี่ยดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดนะครับแต่ถ้าเราอยู่นอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ใช้เน็ตของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ใช้ VPN เนี่ยเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้แค่10ชื่อเรื่องต่อวันแล้วมีเงื่อนไขก็คือเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากมากโดยใช้อีเมลนะครับอันนี้คือเราใช้ VPN เราสามารถใช้ได้เสมือนที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยได้เลยครับอันนี้ผมลองดาวน์โหลดดูนะครับได้แล้วนะครับ App Stack โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการใช้งาน VPN ที่ชื่อ Global Protect ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะออกจาก VPN ทำยังไงครับ
ให้มาคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมจะเป็นรูปร่างของลูกโลกตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่ไฟล์ไปที่ Disable นะครับตรงนี้ไม่ต้องกรอกอะไรนะครับคลิกที่โอเคเห็นไหมครับสังเกตว่าโปรแกรมลูกโลกนะครับโปรแกรมนี้นะครับแอปพลิเคชันจะ Disable ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือก็จะมาสู่ในระบบอินเทอร์เน็ตปกติของทุกท่านแล้วก็คืออาจจะเป็นทีบอร์ดแบนหรือเป็นค่ายอื่นๆที่ท่านได้ใช้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ